ครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นนะฮะผมต้องขอกราบนะฮะคุณแม่ทุกท่านแฟนรายการทุกคนด้วยที่ติดตามรับชมรายการเพราะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติใช่แล้วนี่ค่ะต้องบอกว่านอกจากที่เราจะได้มีโอกาสได้ระลึกถึงพระคุณของแม่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของปวงชนชาวไทยด้วยนะคะนั่นคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาค่ะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนี่เองนะคะซึ่งเราปวงชนชาวไทยทุกคนเนี่ยก็ร่วมกันน้อมรำลึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณงามความดีที่ท่านเองดูแลห่วงใยประชาชนนะคะซึ่งในวาระนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองเป็นตัวแทนละกันค่ะขอให้พระองค์นะคะทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะขอพระองค์ทรงพระเจริญครับแล้วก็ในนามของลูกๆด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้มีโอกาสได้รำลึกถึงพระคุณของแม่นะคะได้บางคนได้มีโอกาสได้บอกรักแม่นะบางคนได้มีโอกาสกลับไปหาคุณแม่เนี่ยค่ะไปอีกหนึ่งวันดีๆจริงๆแล้วเขาบอกว่ารักคุณแม่ต้องรักทุกวันใช่ไหมคะอาจารย์ครับความรักเนี่ยแสดงได้ทุกวันทุกเวลาทุกโอกาสทุกสถานที่อย่าคิดว่าทำเพียงแค่วันแม่แล้วก็จากจรจากไปไม่ได้ฮะคุณแม่บางทีห่วงเรานะฮะบางคนไม่เคยเจอเคยเจอก็โทรศัพท์ไปก็ยังดีนะถ้าทิ้งไว้ปล่อยไว้นานเข้าเนี่ยในสภาวะความห่วงใยของแม่เริ่มทวีคูณมากขึ้นนะลูกนี่เหมือนสร้างกรรมนะถ้าแม่คิดถึงมากๆเนี่ยเราควรจะนะกลับไปขอพรท่านนะเอามะลิตะพวงนะเอาเสื้อผ้าอาภรณ์หรือพาแม่เนี่ยนะไปพร้อมกับคุณลูกไปกินข้าวนอกบ้านก็ดีท่านก็ชื่นใจแล้วแหละเงินทองบางทีท่านไม่จำเป็นเพียงคำว่ารักก็โกรธแม่ก็มีความสุขแล้วบอกรักแม่หรือยังหนูก็บอกมั่งทะเลาะก็มาแต่ว่าบอกรักกันอยู่เวลาเงินก่อนกันก็อารักหมาม้านะอย่างนี้ป่าจะตั้งครรภ์ตั้ง9เดือนแล้วคลอดมาเป็นเด็กตัวน้อยเนี่ยก็ตัวหัวสายใยแห่งความรักเนี่ยมันผูกพันตั้งแต่เล็กๆฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่ผิดไปนะเราอย่าไปคิดว่าคุณแม่ทำอย่างนู้นอย่างนี้เราน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีใครหรอกที่จะรักใครเกินลูกตัวเองใช่ต้องบอกว่าคุณแม่นี่แหละรักที่สุดแล้วคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเวลาไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะเป็นอะไรไม่ว่าเราจะผิดพลาดยังไงก็แล้วแต่เขาบอกมีแค่บุคคล2คนนี้ที่ให้อภัยเราเสมอพูดง่ายๆอ่ะใครที่เราป่วยเจ็บนะจะเช็ดฉี่ได้มีเพียงแม่สามีภรรยายังทำไม่ได้เหมือนดังแม่ดังพ่อเลยฉะนั้นบุญคุณมหาศาลนะฮะจะไว้บนบ่าเนี่ยหาไว้ป้อนข้าวป้อนน้ำก็ไม่พอนะจะร้อยเรียงเป็นอักษรเขียนเท่าพื้นดินใหญ่เท่าพระสุธานะใหญ่เท่าสายน้ำก็ไม่เพียงพอคือบุญคุณท่านมากแหละนะท่านผู้ชมนะถ้ามีโอกาสก็เนี่ยแหละค่ะกลับไปกราบท่านบอกรักท่านหรือว่าใครที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสเลยที่ได้บอกรักคุณแม่นะคะหรือว่าได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านเนี่ยวันนี้เป็นพ่อเป็นอีกหนึ่งวันดีลองเปิดใจดูนะจะได้บอกว่าอยู่คุณแม่ด้วยอย่างนี้เขาบอกว่าคว้าความสำเร็จมาให้คุณแม่แม่ก็ชื่นอกชื่นใจนะใครสมหวังสมปรารถนาเป็นโรคร้ายแม่ก็ไม่เคยรังเกียจใช่เขาบอกว่าอยู่คู่กับลูกตลอดสายยายสายสัมพันธ์ไม่ว่าแฟนรายการที่มาแขกรับเชิญหลายๆคนหรือแม้กระทั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าหลายๆคนเขาบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าจะเจออะไรจะป่วยแค่ไหนก็มีแค่ผู้หญิงคนนี้แหละดูแลเราตลอดเวลาจริงๆแต่ก็อย่าลืมนะรักแม่ดูแลพ่อด้วยคือวันแม่นี่ก็ต้องพาพ่อไปด้วยไหมพ่อนั่งเฉยอยู่บ้านไม่ใช่ต้องพาไปด้วยเป็นครอบครัวเป็นสายใยนะในครอบครัวเดียวกันสำคัญยิ่งเลยแล้วก็อย่าลืมนะฮะมีกระเช้าเล็กๆดอกไม้กลมๆนะฮะนี่คือพวงมาลัยจากใจคุณลูกเนี่ยคล้องคอคล้องมือคุณแม่ซะนะมีลูกหลานก็พาไปนะอย่าคิดว่าเราไปกับครอบครัวเราวันหยุดไปเที่ยวเพลินๆจำเริญใจเหมือนเราวันนี้เราก็ทำบุญใหญ่ใช่ค่ะช่วงเช้าคนเยอะมากที่คือลำตะคองโอ้โหท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนค่ะน่าปราบปลื้มยินดีนะมีการแสดงความรักซึ่งกันและกันค่ะด้วยนี่คือวันนี้มีทั้งคุณแม่จูงคุณลูกหรือมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มาทั้งครอบครัวก็มากมายนะมาร่วมกันมาแสดงความรักต่อคุณแม่แล้วก็มาร่วมกับงานบุญใหญ่ของเราแล้วก็ศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองเหมือนเดิมแล้วก็รักแม่หัวใจแม่นี่มาโอ้โหใส่เสื้อสีสดงดงามเลยสีฟ้าค่ะเห็นแล้วเราปราบปลื้มยินดีนะครับในรอบปีนี้เป็นบุญใหญ่ที่พวกเรามีโอกาสได้สมโภชพระผู้บริหารจอมราชันเหนือเขื่อนลำตะคองนี่ฮะช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะน่าปราบปลื้มยินดีมากครับนายต้องบอกว่าหลายๆคนที่อาจจะติดธุระไม่ได้มีโอกาสไปเดี๋ยวสัญญาค่ะว่าภาพบรรยากาศความอบอุ่นครั้งนี้จะนำมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเช่นเคยนะคะแต่ว่าบางท่านได้มีโอกาสได้สวมใส่นะเสื้อสีฟ้านะคะที่ด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธปฏิหาริย์จอมราชัน
ด้านหลังเนี่ยบอกเลยนะเป็นที่ระลึกสำหรับปีนี้นั่นคือคำว่าปาฏิหาริย์แม่นี่เองก็เก็บไว้บางคนบอกว่าอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกกันไม่มีแล้วนะคือไม่มีท่านผู้ชมนะฮะผมไม่ซีเรียสว่าจะยอดจะจำนวนมากจำนวนน้อยเพียงแต่ว่าเป็นเครื่องอนุทรเตือนสติว่าครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้สร้างพระทำบุญใหญ่ให้กับแม่เราเราต้องไปชื่นฉ่ำใจกับสิ่งที่ได้ทำนะฮะคือต้องปิติตลอดเวลาอย่าคิดว่าเอ๊ะทำครั้งเดียวหนเดียวแล้วปฏิหารจะเกิดไม่ใช่ต้องทำบ่อยๆกราบแม่ต้องกำต้องทำทุกวันจะไปทำครั้งเดียวสำเร็จไม่ใช่ท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนั้นนะบอกว่าได้มีโอกาสได้กราบแม่เนี่ยเป็นพรอันประเสริฐที่สุดแล้วใช่ครับแล้วก็พระอรหันต์ของในบ้านนี่แหละค่ะคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์นะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เราควรจะต้องลึกไว้เสมอแล้วก็สิ่งสำคัญเลยวันนี้ใครที่อาจจะมีโอกาสที่แบบช่วงเย็นๆหัวค่ำทานข้าวแล้วนะคะได้พูดคุยคุณแม่แล้วเนี่ยอย่าลืมกอดหรือบอกรักคุณแม่กันด้วยนะคะแล้วก็ผ่านพ้นวันพรุ่งนี้ไปก็ยังบอกรักคุณแม่ได้สม่ำเสมอทุกๆวันไม่ใช่ไม่บอกแล้วท่านก็ไม่ทราบรู้บางคนไม่เคยเอาสักปีนี่นะเป็นปีฉลองชัยเป็นปีปฏิหารแม่กราบให้สนิทใจแล้วก็เอาพวงมาลัยแหมไปบอกรักคนอื่นได้ตั้งเยอะแยะจะมาน้องมวยเนาะใช่ค่ะนะก็ต้องบอกรักคุณแม่นะฮะให้สนิทใจให้สนิทกายอย่าอายคนเราไม่เคยกอดจ้ะผมเนี่ยสมัยก่อนถ้าคุณแม่ยังอยู่คุณแม่หมุนกินอยู่เนี่ยกราบเท้าถ้าแม่บอกกับปากกราบปลายตีนฉันเลยนะจริงๆนะท่านก็ไม่ให้กราบหรอกเพราะกราบแล้วเจริญรุ่งเรืองจริงนะฮะเอาฝ่าเท้าเนี่ยแปะหัวเราเลยจะไปคิดว่าท่านเป็นผู้หญิงแล้วทำไม่ได้คือทำไปเลยท่านผู้ชมมีฝ่าความเจริญรุ่งเรืองดีฝ่าไปพรมน้ำมนต์ร้อยวัดอีกเท้าแม่เนี่ยสูงสุดแล้วนะฮะคนแรกที่ให้กินให้ดื่มก็คือคุณแม่ใช่บางคนเขาบอกว่าเอาผ้าถุงเนาะผ้าหรือว่าผ้าของแม่เวลาไปไหนมาไหนไม่ต้องกลัวนะครับนะคือบอกไปเป็นพรอันประเสริฐที่สุดจริงๆนะฉะนั้นวันนี้เราจะร่วมกันบอกรักคุณแม่คุณผู้ชมมาส่ง SMS เข้ามาก็ได้นะบอกรักคุณแม่พร้อมๆกันได้ที่422-1606นะคะแล้วก็สืบเนื่องนะคะจากวันนี้ด้วยในเรื่องของการสมโภชนะคะพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันรวมไปถึงพิธีพุทธาธิวาภิเษกนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิราบค่ะซึ่งต้องอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วนะคะว่าครั้งนี้เราร่วมบุญใหญ่ร่วมกันเพื่อที่จะไปต่อยอดบุญใหญ่จริงๆค่ะในการสร้างพระอุโบสถถึง6หลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงอีก1มหาเจดีย์วันนี้หลายๆท่านได้มีโอกาสและได้ฟังถึงเรื่องราวและที่เราได้พูดถึงกันในช่วงของบนเขื่อนลำตะคองกันว่าตรงนี้เราจะไปสร้างที่ไหนกันบ้างนะความเป็นมาเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ว่าในส่วนของนะคุณผู้ชมที่ชมรายการกันอยู่เดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงดีกว่านะคะว่าการร่วมบุญครั้งนี้เราจะร่วมการงานในการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างพระอุโบสถถึง6หลังด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาทิตย์แรกวัดคลองหมากนัดที่จังหวัดสระแก้วที่ล่าสุดมานี่เองก็เพิ่งจะได้มีหลังคานะมุงโบสถ์ไปครับเราไปทำกันแล้วนะแล้วก็จะต่อมาก็เป็นที่ฉะเชิงเทรานะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมอันนี้ก็ล่าสุดเลยสิบกว่าวันที่ผ่านมาใช่ค่ะอาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ไปพิธีผูกขวัญแม่นางพิเศษนะให้กับที่ฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ได้ถวายนะคะปัจจัยส่วนหนึ่งให้กับทางวัดไปเรียบร้อยแล้วด้วยในอนาคตการค่ะนี่เลยที่ศรีสะเกษวัดบ้านบากค่ะที่บอกว่า28ปีสร้างยังไงก็ยังไม่สำเร็จสร้างทีรอบปีนี้ก็ได้มีโอกาสนะเราจะร่วมบุญร่วมกันแล้วก็เดินทางไปที่วัดบ้านบากจะได้ไปเห็นด้วยนะคะว่าโบสถ์28ปีเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็คือโบสถ์ที่3แล้วต่อมาเลยนะโบสถ์ที่4นะคะก็เป็นที่นะคะวัดบ้านดงพิษณุโลกเนี่ยตอนนี้อันนี้ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ไม่น่าจะถึง 10% สำเร็จแล้วนะคะก็เป็นโบสถ์ที่หลายๆคนได้เห็นตั้งแต่แรก3ปีด้วยกันค่ะที่ได้สร้างสำเร็จเสร็จสิ้นกันช่วงปลายปีก็คงได้มีโอกาสร่วมกันฉลองโบสถ์อีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเบรกไว้ที่พิษณุโลกก่อนนะก็มีวัดที่พิษณุโลกที่เราตั้งใจว่าสร้างหน้าบันนะฮะที่สำเร็จเสร็จสิ้นถามว่าจะได้ครบ6โบสถ์ใช่ครับเพราะว่าเราภาวนาไว้ตั้งใจว่าจะไปช่วยอีกก็ที่สุพิษณุโลกเดี๋ยวบอกวัดอีกทีเนี่ยแหละฮะ6พอดีนึงนะอันนี้ต่อมาที่นครสวรรค์ค่ะวัดกัลยารัตน์นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เราจะได้ไปร่วมบุญก้มกันแต่ว่าอีกหนึ่งที่เลยที่วัดบ้านตาเสกศรีสะเกษอันนี้ยังไม่มีโบสถ์เลยยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้ขึ้นโครงเลยวันที่30เนี่ยเราจะไปถวายพระพุทธชินราชนะครับเป็นพระประจำพระอุโบสถแล้วก็ตั้งกองพระป่าสามัคคีเพื่อไปนะเริ่มต้นสร้างโรงพระอุโบสถหลังใหม่นะครับก็คือเบิกเลิกนำชัยในการลงเสาเอกนะครับประจำพระอุโบสถนะนี่อันนี้แหละฮะวัดบ้านตาเสกในจังหวัดศรีสะเกษและอีกหนึ่งเจดีย์นะครับนี่ค่ะวัดเขาลังพัฒนาที่ลพบุรีนี่เองตรงนี้ก็จะเป็นมหาเจดีย์ใหญ่เลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบุญใหญ่ค่ะที่เราจะได้มาร่วมกันนะในช่วงของปลายปีนี้ฉะนั้นในส่วนของวัตถุมงคลเองนะคะคุณผู้ชมที่ได้ร่วมกันทำบุญเข้ามา
ไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิลาภนะหรือว่าพระพุทธปฏิหารตรงนี้แหละค่ะเราก็จะรวมกันนะคะแล้วก็ช่วงปลายปีนี้ใครอยากจะไปร่วมงานบุญร่วมกันก็เดี๋ยวช่วงใกล้ๆมาบอกกล่าวกันด้วยคือในช่วงถัดไปนะหรือช่วงต่อไปเราจะมีตั้งคล้ายๆว่ากองกฐินขึ้นมากองหนึ่งก็อาจจะมีวัตถุมงคลเล็กๆนะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้มีโอกาสได้ร่วมนะเพราะว่าตรงนี้เราต่อยอดเป็นพระป่าสามัคคีเป็นกองกฐินที่ตั้งไว้รอไว้นะครับรอเพื่อจะต่อยอดให้เรามีโอกาสได้สร้างพระบูชาพอเดี๋ยวก็ต้องขอรายชื่อหรือแม้แต่ท่านภาวนาเข้ามาเราก็จะมีกองกฐินนะครับแต่ละกองกองเนื้อ999บาทนะไม่แพงเลยให้โอกาสให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่อยากจะร่วมบุญวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่ากิจกรรมในเรื่องของการที่ถวายพิธีสมโภชเรียบร้อยแล้วท่านเห็นแล้วอยากจะร่วมด้วยก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะเปิดโอกาสให้อีกสักครั้งหนึ่งนะตรงนั้นงั้นเดี๋ยวรอต้องรอคอยเดี๋ยวต้องรอกันว่าเอ๊ะกองกฐินที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าช่วงปลายปีนี้นะเตรียมตัวเจอกันได้นะใครอยู่ทางภาคอีสานอยู่ทางภาคเหนือเองก็ตามนะมาเจอกันเดี๋ยวใกล้ๆนะคะจะมาบอกรายละเอียดกันว่าเราจะเดินทางไปที่วัดแต่ละแห่งเนี่ยช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่หรือวันไหนกันบ้างต้องเจอกันใช่ค่ะนะแต่ว่าพูดถึงในเรื่องราวนะก่อนที่จะมาถึงวันนี้กับการสมโภชพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันถ้าย้อนกลับไปค่ะเมื่อปีที่แล้ว12สิงหาคม2557นึกออกเลยโอ้โหเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญเลยนะในการเททองนะคะหล่อพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันที่วัดจระเข้ใหญ่สมุทรปราการนี่เองนะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศในวันนั้นกว่าในวันนั้นกันค่ะว่ากว่าจะสำเร็จมาเป็นองค์พระพุทธปาฏิหาริย์นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างความเป็นมากันในช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม